ครับสวัสดีล่าสุดไปทางลิเกซะแล้วก็วันนี้ทำอะไรกันแบงค์วันนี้เรามาพูดดีมากเลยพี่ๆพูดมาก็มีเหตุผลเหมือนกันยังไม่ได้พูดอะไรเลยวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องมือถือรุ่นหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์สีฟ้าน้ำเงินเหลืองๆหน่อยนะเสร็จแล้วครับเอานี่ไปกวนนี้กลับบ้านอุ้ยดีไซน์ใหม่อุ้ยดีไซน์แบบสามเหลี่ยมกับเพื่อนกับฝูงก็เหลี่ยมเลยเนี่ยมันเหมือนกับอันนี้เว้ยมันเหมือนพีระมิดปะใช่ปะไม่หลังคาบ้านพีระมิดมันจะเชฟขึ้นหมดเลยอ๋อเออว่ะใช่ผมว่ามันมองได้อีกแบบนึงนะมันคล้ายๆเต็นท์อะเข้าไปดูเป็นเต็นท์ซะงั้นหลังคาบ้านจริงเหรอนี่คือดีไซน์เขาเลยใช่ปะดีไซน์หลังคาบ้านถ้าไม่ใช่ก็ฟ้องมันนะฮะเฮ้ยแต่ดีไซน์ดีนะครับเขารู้ว่าถ้าเกิดเราทำเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยทั่วไปจำเจเออมาสามเหลี่ยมเลยรอบหน้ามาเป็นวงกลมเพื่อผมแล้วก็เป็นวงนี้เจออรอได้ถ้วยได้ถ้วยโอเคดูข้างหลังก่อนดูดีไซน์นะครับมันก็จะไม่เหมือนกับเพราะว่าเมื่อเจนที่แล้วครับเจนที่แล้วเนี่ยกล่องเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วตัวเครื่องเนี่ยจะมีความแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นไซเบอร์หน่อยจะมีการเว้าการทำสัดส่วนให้มันดูแบบดูอวกาศแต่รอบนี้ดูแบบเรียบๆแต่ก็ยังมีความแบบแปลกอยู่ใช่ครับแล้วก็เหมือนเขาเป็นพาร์ทเนอร์อะไรกับฟรีไฟป่ะใช่ป่ะโอ้กล่องชั้นขนาดนี้คุณถ้าเกิดว่าเอามาเล่นฟรีไฟไม่ลื่นนี่เรียบร้อยนะเรียบร้อยนะโดนนะคนโดนนะแต่ว่าผมว่ายังไงก็ลื่นอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเราหยอดน้ำมันไปเราฉีดโซแน็กพอใจมึงยังอ่ะตัวผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอะไรอีเรียมโพว่า5แบงค์เคยเล่นโพว่า4ยัง4เป็นตัว4 Pro ครับเป็นตัว4 Pro ใช่ตอนแรกผมกับแบงค์คิดว่าเราน่าจะได้ตัว5 Pro มานะครับด้านหลังครับคือสเปคที่เขาพรีเซนต์มาครับผมซึ่งคุณไม่ต้องตกใจนะครับที่มันไม่เห็นสติ๊กเกอร์ตรงนี้เพราะว่าวันที่ผมกับแบงค์เกมจ๋าได้มาเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดตัวที่ไหนเลยและยังไม่ได้เปิดสเปคที่ไหนเลยใช่นะครับCPU Helio G99 ครับผม6นาโนเมตรโปรเซสเซอร์ซึ่ง Helio G99 นี่เราไม่เห็นกันสักพักนึงแล้วนะ G99 แบงค์เคยเล่นปะเคยเล่นดีปะก็ถ้าเทียบกันในบรรดา Helio ตระกูล Gดีสุดละ G เนี่ยย่อมาจากเกมมิ่งนะใช่ครับถ้า H เนี่ยจะมาจาก High Performance ครับแสดงว่าตัวนี้ทำมาเพื่อการเล่นเกมสุดในฝั่งของตัวเริ่มต้นเพราะว่าเลขมันไม่มีอะไรมากกว่า99แล้วกูว่าเจนหน้าเนี่ย999มั้ยหรือ888มั้ยต่อติดตายมั้ยหน้าจอครับหน้าจอครับผมขนาด 6.78 นิ้ว refresh rate 120 Hz ครับผมเป็น Full HD Plus Display ด้วยตัว4 Pro ที่แบงค์เล่นเนี่ยเป็นจอ AMOLED AMOLED ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น IPS นะคิดว่านะเดี๋ยวมาแกะเล่นกันเพราะว่านี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่ผมดูสเปคในเน็ตตะกี้ที่มันพอจะมีข่าวลืออยู่นะมันคือ 6.9 เปิดมาปุ๊บ 6.78 น่าจะเป็นคนละตัวกันนะครับแต่ว่าอันนี้เหมือนกันเลยก็คือมีเลียมแบตเตอรี่ครับ 6,000 มิลลิแอมป์พร้อมกับฟาสต์ชาร์จ45วัตต์แต่เราดูในสเปคคือ18ใช่เห็นไหมแสดงว่าสเปคหลายๆอย่างที่ออกมาเป็นข่าวลือเนี่ยไม่ตรงกับของจริงที่เรามีอยู่กล้อง50ล้าน AI camera อันนี้ตรงกับข่าวลือที่ออกมากล้องหน้า8ล้านความหนาเนี่ยหนาอยู่แค่ประมาณ9มิลเท่านั้นนะครับแล้วก็รองรับแค่ 4G ไม่รองรับ 5G นะเอางี้เอางี้แบงค์ลองทายราคามาเอาผมว่าประมาณ4499แกครับผมถ้าแพ้ไม่เป็นไรครับรอเองเล่นกันสคริปต์กันเลยทีเดียวไม่เบื่อละแต่วิธีการแกะกูว่ากูชอบนะมันดูแบบมันไม่เหมือนมือถือที่เราแกะกันโอ้ยเฮ้ยเขากันโบ๊ะบ้าว่ะเมื่อกี้เราดึงแล้วมันไม่มีเสียงเป็นไงเขาใส่เก็บเสียงไว้เว้ยเขาคิดว่าแบบเมียหลับแล้วอย่างนี้เราจะหนีเมียเที่ยวไงเกี่ยวยี่อะไรเกี่ยวยี่อะไรวะเฮ้ยดีไซน์ข้างในกับข้างนอกไม่เหมือนกันเป็นไงตัวนี้ก็เขียนว่าเทคโนแล้วก็เลข5นี่คือพาดแบบคือพาดฝั่งเดียวไม่ได้อ่ะเห็นไหมถ้าพาดฝั่งนี้ก็อ่านเป็นเลข9ครับถ้าอ่านฝั่งนี้ก็จะอ่านเป็นเลข6เห็นไหมแต่ถ้ารวมกันก็กลายเป็น5โพว่าโอเคนึกว่าเป็น6เขามีเหมือนกับตัวสติ๊กเกอร์กันลอกไว้ด้วยนะตรงนี้ก็เป็นรุ่นแรม8รอม128ครับผมนะครับแล้วก็มีคสทช.ในไทยเรียบร้อยแล้วสีอะไรเนี่ยแบงค์มีชาแบล็คครับมีชาแบล็คถ้าไม่ใช่ก็ด่าแบงค์นะฮะไม่เกี่ยวแกยังไงยังไม่เลิกกับคนนี้เลยอะไรเนี่ยอันนี้บอกใครบอกตัวเองอันนี้บอกเฮ้ยมันเปิดแบบนี้มันเปิดเหมือนขนมเปียกปูนอ่ะครับผมจับเหมือนขนมเปียกปูนเวลาเราจะกินอ่ะนี่เปิดอย่างนี้เลยนี่ครับสวยสวยสวยเปิดมาข้างในครับแบงค์เป็นอะไรเจออะไรกันบ้างข้างบนข้างในอุ้ยสิบล้อไหมเอากระจุกคลิปเลยเหรออะไรเนี่ยทำไมมันดูเท่จังวะบัตรรับประกันก็เท่ฟรีไฟกูว่าน่าจะเป็นของในเกมฟรีไฟโค้ดในเกมฟรีไฟแน่เลยคุณแค่โค้ดอันนี้ผมแล้วให้คุณเก็บไว้ซิเก็บไว้ต่อไปก็เป็นนี่สติ๊กเกอร์ตีนะครับรับประกัน12บวก1เดือนกลายเป็น18 คุณไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยโอ้โหขอขวดต่อไปก็เป็นเคสนะครับดูจากข้างหลังก็น่าจะรู้เลยว่าดีไซน์เกมมิ่งแปลกใหม่เป็นกว่าเดิมเยอะมากหลายสิ่งที่แบบรุ่นอื่นเขาไม่ค่อยแถมมาให้หูฟังเออว่ะอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอันนี้สายชาร์จเขาเรียกอะไรนะ C2A หัวชาร์จใหญ่ครับวัน
ขับง่ายจังวะก็มันอันใหญ่ไงนี่ก็เขียนบอกไว้ว่าเทคโนโลยีสิบห้าว่าไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ใหญ่เหมือนนั่นอ่านี่คือของทั้งหมดที่คุณจะได้ก็จะมีตัวเครื่องครับนะครับมีบัตรรับประกันมีโค้ดฟรีไฟล์ครับมีตัวเคสเคสหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็หูฟังถ้าเปิดมาต่ำกว่า 5,000 นะเอาแค่ของแถมอ่ะคุณหักไปเลยประมาณ500คุ้มแล้วนี่คุณดูดีไซน์ผมบอกคุณแล้วนี่ดีไซน์เป็นยังไงบ้างโอ้โหเหมือนมือถือเลยครับแบงค์ครับเขาบอกว่าดีไซน์เนี่ยหล่อขึ้นกว่าเดิมถ้าเทียบกับตัว4หรือว่า4 Pro ของตัว4 Pro เนี่ยเมื่อก่อนจำได้ไหมว่ามันจะเป็นขีดลงมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แต่ว่านี้เนี่ยฝาหลังดูแบบดีไซน์อวกาศมากขึ้นแล้วก็ดูหล่อเท่ตำแหน่งของเลนส์กล้องเนี่ยเขาจะมีการวาวไว้ให้2อันเลยนะเห็นไหมแล้วก็เวลามันโดนแดดเนี่ยตรงตำแหน่งของเลนส์กล้องก็จะมีไฟวิ่งๆด้วยเห็นไหมใช่ไฟแฟลชมีให้1ดวงนะครับแล้วก็เขียนว่า Ultra Clear หรอ Multi Camera ก็คือมีเลนส์ละ50ล้านอันนึงอีกเลนส์นึงได้เป็นมาโครไม่ก็เดฟแต่ว่าไม่มีเลนส์อัลตร้าไวนะครับต้องบอกก่อนเหมือนจะเก็บอัลตร้าไวไว้ทำอะไรก็ไม่รู้กันไม่ก็เขาบอกแล้วเขาเน้นเล่นเกมไงตระกูลโปว่าเออเฮ้ยนิดนึงแบงค์นี่ผมเห็นแล้วไอ้ตรงจุดๆตรงมันเหมือนมีหมุดฝังอยู่ข้างในอ่ะผมว่าดีไซน์แม่งเท่จัดจริงเฮียมันเหมือนเขาทำไว้2เลเยอร์ครับเลเยอร์นึงก็คือสีที่เขาทำไว้เนาะอีกเลเยอร์นึงคือกระจกที่ครอบทับมันจะฟีลลิ่งคล้ายๆกับพวกเคสคอมแพงๆอ่ะใช่ฟีลนั้นเออแล้วมันก็จะมียิงหมุดเข้าไปครับปรุ๊ดๆๆอย่างเงี้ย 3-4 จุดสวยมากอ่ะดูเฟรมเครื่องดูเฟรมเครื่องเฟรมเครื่องเนี่ยจะต่างจากมือถือราคาถูกทั่วไปนะเฟรมเครื่องคือแบบเงานะครับพอมันเป็นสีน้ำเงินเข้มอ่ะมันคล้ายกับ iPhone 12 Pro อ่ะเหมือนแบบ 80% เลยเลนส์กล้องไม่ได้นูนขึ้นมามากนะครับฝั่งนี้เป็นสแกนนิ้วแสดงว่าตัวนี้เป็นสแกนนิ้วข้างๆก็น่าจะเป็นจอ IPS ใช่ครับคือมันรู้ว่าเป็นจอ IPS ตรงที่ว่าตรงเนี้ยครับสันของเลนส์อ่ะเอ้ยสันของจออ่ะมันนูนขึ้นมาเยอะมีลำโพงคู่แล้วก็ลำโพงคู่เปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวไปเปิดดูกันแต่ว่ามีที่ให้ใส่หูฟังใช่ 3.5 ที่ให้ใส่3.5 มิลลิเมตรครับผมเปิดเครื่องครับเหมือนแบงค์ลองรูปขอบๆดูดิมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆไอ้ใช่ขอบจอถึงจะลูกกูทำไมอ่ะว่าขอบคุณอะไรเงี้ยมันเหมือนกับพวกเคิร์ฟ 2.5D สมัยก่อนอะแต่ว่าฟิล์มที่ติดมาให้เนี่ยไม่ได้เต็มจอนะผมว่าต้องลองใส่กับเคสน่าจะโอเคน่าจะฟิตกันแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าฟิล์มส่วนใหญ่เรื่องเนี่ยมือถือราคาถูกๆเนี่ยติดฟิล์มมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ลองบอกปกติเลยครับผมอยากให้ดีลองออกอยากรู้ว่ามันใส่ได้กี่ซิมใส่ได้อุ้ย2ซิมแล้วก็ใส่ SD card ได้เออนี่ฝั่งนี้2ซิมเออเป็นแบบ triple slot ครับผมแต่ว่าลักษณะการใช้งาน triple slot เนี่ยจะย้อนไปในยุคแบบ 5-6 ปีที่แล้วอะ Wi-Fi ครับใช้ได้ทั้ง 2.4 5 GHz แล้วก็ Mesh Wi-Fi คือมันเหมือนมันออกแบบมาให้คนถนัดมือขวาเขาใช้งานกันแล้วผมไก่แบงค์คือถนัดมือซ้ายอะคุณนี่เลยไม่พวกเราอะคือคนแปลกนะใช่ใช่แต่คนแปลกมาอยู่ด้วยกัน High OS ครับผมนะครับยินดีต้อนรับสู่ High OS 13.0 นะครับอ้างอิงจาก Android 13ก็คือเอาง่ายว่าซื้อไปเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ความปลอดภัยระดับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆครับผมกำลังติดตั้งเดสก์ท็อปของคุณเย็ดแค่เพื่อนเป็นไงวอลเปเปอร์เป็นฟรีไฟล์เฮ้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยนะคือไอคอนเขาจะสวยกว่าเทคโนสปาร์คที่เราเคยเล่นกันอ่ะใช่ครับสวยกว่ามากเลยนะเหมือนซีรีส์โพว่าจะอยู่เหนือสปาร์คถูกไหมใช่สปาร์คนี่คือแบบเน้นกล้องโพว่าเขาจะเน้นเกมแล้วก็แพนทอมเขาจะเน้นแบบเรือธงไปเลยใช่ครับนะครับตรงนี้คุณจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีเหมือนกับลิขสิทธิ์จากอารีนาแสดงว่านี่คือลิขสิทธิ์แท้ผมว่าน่าจะเน้นหลักเรื่องเกมฟรีไฟล์แน่สแกนนิ้วดีนะดูดิวายอยู่ไวอันนี้คือโหมดเกมของเขาใช่ปะใช่ๆๆเฉพาะโพว่าเลยนะนี่อ๋อเออว่ะถ้าเป็นรุ่น Spark ไม่มีใช่มันดียังไงโหมด Panther เนี่ยมันทำได้หลายอย่างครับอย่างที่ผมบอกในตอนที่เราไปเทสกับ Pova 4 Pro นะตอนนั้นมันบูสต์พวก performance ปรับแต่งเสียงได้ปรับแต่งสีได้หรือว่ารวมไปถึงแบบเสียงอะไรพวกนี้มันจัดการได้หลายอย่างดูแบบลื่นดูสมูทนะจอเท่าไหร่เนี่ยนี่ไงรีเฟรชมีให้ปรับ3ก๊อกมี90ให้ปรับด้วยนี่เหมาะกับผมกับแบงค์มากเลยนะเพราะเราถ้าเกิดว่าใช้120เนี่ยบางทีแบบมันกินแบตอะจอยเพี้ยนมันกินแบตกับ120ก็ตั้ง90ได้เฮ้ยมีฟีเจอร์ขยายแรมด้วยนะเนี่ยแรมก็คือมีมาให้อยู่แล้ว8 GB ใช่ป่ะเราสามารถเลือกขยายจากตัวสตอเรจได้อีก3 5หรือว่า8มีแบตเตอรี่ 6,000 มีกล้องหลัง50ล้านกล้องหน้า8ล้านเดี๋ยวมาลองดูกันว่ากล้องเป็นยังไงบ้างอ่ะเชิญเฮ้ยมีเสียงฟรีไฟด้วยเว้ยเสียงเรียกเข้าเวลามีคนโทรเข้ามาคือเป็นฟรีไฟเลยเนี่ยฟรีไฟ MVP เข้าสู่สนามรบเนี่ยลำโพงคู่โอ้แต่ว่ามีเสียงฟรีไฟมาให้5เสียงนะโอ้โหจะไม่เสียงแจ้งเตือนของฟรีไฟคือของเครื่องมีนิดเดียวจริงคุณดูนะมีประมาณเกือบ20อันเหลือจะเกินด้วยซ้ำอ่ะเฟิร์สบลัดพรีเมราซังเกรแตก1เฮ้ยหัวนี้เวลามีคนทักมาก็แตก1เมียน้อยทักมาดิแตก2
มีระบบ DTS Sound ให้ด้วยเหรอคือเราสามารถคัสตอมแบบพวก Equalizer ได้ตอนที่เราส่งเสียงออกไปในแบบในหูฟังเราหรือว่าในเครื่องเสียงบ้านเราโอ้ไอ้กูปรับราคาขึ้นแสนกว่าบาทแล้วกันเดี๋ยวเกินไปอ้าว 6,000 แล้วกันอ่ะลองกล้องลองกล้องกล้องหน้า8กล้องหลัง50ครับหันหน้ามาหันหน้ามายิ้มเพื่อนยิ้มยิ้มมันมีระบบ tracking ดวงตาคล้ายๆของ Vivo อ่ะครับให้มาด้วยโหมดในการถ่ายรูปของเขาเนี่ยครับมีอยู่ทั้งหมด3โหมดก็คือถ่ายปกติครับแบบ 1x แบบ 2x แล้วก็ถ่ายแบบ beauty 1x กับ 2x เห็นไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือโหมด portrait โหมด portrait เนี่ยนะครับ UI เขาจะคล้ายๆกับ iPhone เลยมันจะไม่เหมือนกับของ Android ของ Android ก็จะมีโหมดให้ปรับความคมชัดเลยแต่ของเขาเนี่ยจะคล้ายๆ iPhone เว้ยเห็นไหมตัดฉากหลังสีขาวดำแล้วคุณดูวิธีการเลือกโหมดแบบโหมดภาพบุคคลเขาอะเนี่ยเห็นไหมถ้ามึงเอา iPhone มึงขึ้นมาคือเหมือนกันเลยเว้ยดูดิเนี่ยมันจะไม่โชว์ตรงนี้มันจะต้องแบบไปเทียบกันแต่ว่ามีโหมดมาให้เยอะแล้วก็ตะกี้ได้ลองถ่ายมาเนี่ยผมว่าดีกว่า Spark ที่เน้นกล้องหลายๆตัวด้วยซ้ำอันนี้เป็นวิดีโอกล้องหลัง 2K นี่ 2K 30ใช่วันนี้60ได้นี่ถือว่าโอเคแล้วนะใช่เดี๋ยวลอง 2K แป๊บนึงใครเป็นแบบกับกูอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมีความในใจอะไรจะบอกแฟนหรือเปล่ามีความในใจอะไรจะบอกแฟนหรือเปล่ารักมากครับเอ้ยคนไหนคนเก่าหรือคนนี้คนนี้สิดีแล้วดีแล้วแล้วคนเก่าล่ะไว้หลังกล้องแล้วกันเก็บเสียงดีนะใช้ได้นะกับมือถือราคา 5-6,000 ผมว่า 2 คือ 2K มันจะเฟรมเรทมันมาไม่ค่อยเต็มอ่ะแล้วเนี่ยเวลาดูเสร็จมันก็จะทรงๆเนี่ยโอเคแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฟรมเรทลื่นว่ะผมเปิดจอเป็น120อยู่นะจริงเหรอใช่ลื่นเลยแต่ว่าออโต้โฟกัสจะช้าแต่ว่าผมกับแบงค์เกมจ๋าเคยเล่นเทคโนที่มันแบบเพิ่งเปิดตัวมาใหม่อ่ะโหมดลูกเล่นก็ไม่ได้เยอะถ่ายวิดีโอมาก็ไม่ค่อยดีแต่วันที่เราถ่ายรีวิวอยู่แม่งก็ดีขึ้นมาเฉยลูกเล่นจากไหนไม่รู้แม่งขุดขึ้นมาเทคโนเขาชอบมีเซอร์ไพรส์แบงค์สวัสดีครับเฮ้ยเฟรมเรทลื่นว่ะผมเปิดจอเป็น120อยู่นะจริงเหรอใช่แต่ว่าออโต้โฟกัสมันจะช้านิดนึงนะเนี่ยลื่นเลยกล้องหน้าล่ะกล้องหน้าลองถ่ายแบงค์ดูดิกล้องหน้า8ล้านนะครับปกติเป็นคนถ่ายรูปอยู่ไหมไม่ครับไม่เลยเหรอไม่เลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เท่ว่ะอันนี้มันชื่อโหมดว่ารูปโปรไฟล์เพื่อน อันนี้มันเหมือนเราไปที่ร้านอ่ะแล้วให้เขาถ่าย รูปติดบัตรหรือแบบรูปทำพาสปอร์ตอ่ะอันนี้มึงคิดว่าเท่ใช่ว่าเท่นะทำไมหรอดูหน้ามาด้วยไม่ใช่เหรออุ้ยอันนี้กินมีเนื้อเตอร์ไม่แย่นะครับผมบอกเลยว่าไม่แย่แต่ก็ไม่ได้โหดมากหน้าดีอยู่วิดีโอกล้องหน้าล่ะวิดีโอกล้องหน้าว่า 2K ใช่ป่ะวะนี่ 2K จริงด้วยทำไมให้มันเยอะจังเกิดน้ำไปสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูในช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แรงใจผมแบงค์เสียงดีนะเสียงดีนะโหมดภาพยนตร์อยากลองสักอันนึงเหมือนที่แบงค์บอกตะกี้แบงค์อยากลองวินเทจใช่ป่ะวินเทจอันนี้คือวินเทจอันนี้คือกำลังทำอะไรอ๋อเรียงอยู่ถ้าเรากด Export อ่ะกดทำไงอันนี้คือเสร็จแล้วถูกปะน่าจะใช่ไหมอ๋อนี่ไงก็คือเซฟมาเป็นวิดีโอให้ความละเอียดเท่าไหร่เฮ้ยความละเอียดฟูลดีเลยนะ19ต่อ9เลยเนาะ 2K แล้วเป็นสัดส่วนแบบจอยาวอ่ะเต็มจอเลยเห็นไหมคือสัดส่วนแบบพวกโรงหนังอ่ะเพราะมันคือซีนีม่าโหมดถูกปะล่ะถ้าน้องๆคนไหนที่บอกชอบฟรีไฟอยู่แล้วนะครับซื้อไปมึงก็ขิงกับเพื่อนได้เลยใช่คือแบบเปิดมามี unstoppable แบบหลากหลายภาษาแตกหนึ่งเวลาแบบใครทักมาแตกหนึ่งเพื่อนใครแตกวะ เดี๋ยวลองใส่เคสดูดิตะกี้เราลืมใส่เคสไว้เพื่อนเออจะใส่เคสแล้วดูดีถ้าไม่ใส่เคสดูดีกว่า ผมว่าไม่ใส่เคสดูดีกว่าจริงโชว์ฝาหลังนี่มันสวยแต่ว่าคุณภาพเคสเนี่ยเอาแบบตอนลองใส่เสร็จแล้วนะก็เหมือนเทคโนสปาร์คไม่ได้โหดมากนะครับไม่ได้โหดมากอยากดูอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นการเล่นเกมนะครับก็ไปขอได้นะที่ช่องแบงค์เกมจ๋าขอบคุณทางฝั่งเทคโนด้วยนะครับที่ส่งมาให้เราลองเล่นนะครับผมว่างๆก็เข้าช่องตั้มยังว่างก็ได้นะครับอย่าเข้าช่องเกมจ๋าอย่างเดียวทำไมกูแซบยังว่างฮะครับตั้มยังว่างอยู่ครับจงรักก็แวะได้ใช่เกมจ๋าช่างแม่งมันโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากจะลาอะไรก็แบงค์ก็รีบลาใจเย็นดีเริ่มไม่ไหวแล้วใจเย็นดีสันติไม่ใช่ทั้งหอกโอเคสวัสดีขอบคุณครับสวัสดีครับเอากล่องกลับบ้านไปด้วยสวยจะตาย